สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าไปที่จังหวัดนครนพนมนะครับก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และสาธารณสุขออกฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงน,นะครับแล้วก็ติดตามอาการผู้ที่สัมผัสสุน,นัขป่วยแบบรายวันนะครับพร้อมทั้งประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดช,ชั่วคราว3ามตำบลด้วยกันครับโดยทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และสาธารณสุขจังหวัดนครนพนมนะครับได้ระดมกำลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ตรวจอาการ ของผู้ที่สัมผัสสุนัขป่วยหลังจากเกิดเหตุนะครับสุนักจรจัดไล่กัดสุนัขแล้วก็ประชาชนในหมู่ที่7หมู่8แล้วก็หมู่12ของตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่ซึ่งจากการส่งสุนัขไปตรวจนะครับก็พบนะครับว่าเป็นโรคพิษสุนักบ้าจริงด้วยนะครับขณะที่ทางปศุสัตว์จังหวัดก็ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรนะครับก็คือที่ตำบลพุ่มแก่ตำบลสีชมพู ตำบลนานาทครอบคลุมที่อำเภอนาแกอำเภอทัดพนมรวมแล้วก็30บหมู่บ้านตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึง12เมษายน ทั้งนะครับยังสำรวจถึงจำนวนสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวและโคส่วนสุนัขที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสุนัขป่วยตอนนี้มีอยู่15ตัวนะครับได้ฉีดวัคซีนแล้วก็กักบริเวณรอดูอาการก่อนนะครับรวมไปถึงผู้ที่โดนกัดแล้วก็ไปสัมผัสกับสุนัขป่วยก็ได้มีการติดตามแบบต่อเนื่องแบบรายวันนะครับเป็นกรณีพิเศษพร้อมกับมีการเก็บข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทํางานเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้ยังไม่พบนะครับผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าแต่ว่าทางสาธารณาสุขจังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้เครือข่ายบริการเล่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคแล้วก็ติดตามผู้สัมผัสกับ,กบสัตว์ติดเชื้อนะครับมารับวัคซีนให้ครบทุกหลายพร้อมทางแนะนำนะครับวิธีป้องกันง่ายๆนะครับก็คือห้าอย่ห้ามแย่ห้ามเหยียบห้ามแย่งห้ามหยิบ อย่ายุ่งกับสุนัขคนอื่นหรือว่าสุนัขที่ไม่มีเจ้าของนะครับหรือว่าสุนัขที่มีอาการผิดปกติหากถูกกัดข่วนหรือว่าเลียน,นะครับให้รีบล้างแผลใส่ยาหาหมอแล้วก็รีบฉีดวัคซีนป้องกันคับ